สวัสดีทุกคนค่ะยินดีทุกคนต้อนรับสู่วอล์กของเฮกี้นะคะวันนี้นะคะเป็นต้นเดือนแห่งความรักนะฮะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะก็จะมาเริ่มทำวอล์กให้กับทุกๆคนดูกันนะคะก็วันนี้ก็ตื่นเช้ามานะคะก็ทำกิจกรรมที่บ้านไปแล้ววันนี้ไม่ได้ถ่ายวอล์กที่บ้านให้ดูเนาะมาถ่ายกันในรถแล้วเรียบร้อยตอนนี้เฮกี้จะไปสำนักงานกิฟต์ฟรีนะคะเพื่อไปซื้อสินค้าให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปที่สำนักงานกิฟต์ฟรีสาขาระยองกันดีกว่านะคะและนี่นะคะก็เข้ามาถึงที่สำนักงานกิฟต์ฟรีระยองแล้วนะคะก็มาซื้อของค่ะเดี๋ยวไปดูกันเฮกี้ซื้ออะไรบ้างนะคะนี่ค่ะทุกคนจริงๆซื้อไปแล้วก็เซตใหญ่นะคะนี่อีกเซตนึงเนาะนี่พี่หมูนะคะคนสวยของเราเท่าไหร่ครับพี่หมู570เดี๋ยวโอนให้ค่ะวันนี้ผู้จัดการสาขาระยองเรานะคะพี่ดาวค่ะสวยค่ะแต่คนนี้ไม่ต้องไปรู้จักเขานะคะใครไม่รู้ต้องรู้จักเลยค่ะใส่ก็ไม่ดีที่สำนักงานกิฟต์ฟรีที่สำนักงานกิฟต์ฟรีระยองนะคะน้องๆเขาน่ารักทุกคนเลยค่ะก็เป็นกันเองเนาะพูดคุยขำๆได้เมื่อกี้ไม่มีลูกค้าค่ะก็เลยแบบว่าแซวกันเล่นๆขำๆนะคะเดี๋ยวก็เมื่อกี้ก็จะขับรถนะคะไปส่งกิฟต์ฟรีนะคะให้กับลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าที่เป็นพรีออเดอร์ด้านหลังเป็นโรตีสายใหม่มาจากอยุธยาด้วยไปกันต่อเลยจ้าและนี่นะคะกิฟต์ฟรีมาส่งค่ะเดี๋ยวก็เอาไปส่งบ้านลูกค้ากันนะคะบ้านลูกค้าอยู่ตรงนี้เองค่ะไปส่งอะไรคะลูกค้าน่าจะนอนหลับนะคะนะคะเป็นขบวนเสด็จของพระองค์พาเจ้าค่ะนี่นะคะก็มาส่งของที่ร้านฟูบิวตี้นะคะก็มาส่งกิฟต์ฟรีนค่ะโอเคและนี่นะคะก็มาถึงที่เพนะคะอีกร้านหนึ่งนะคะก็คือร้านเจเฮียนะคะก็สั่งกิฟต์ฟรีเหมือนกันแต่ว่าเจเฮียไม่อยู่นะคะเจเฮียออกไปธุระนะคะร้านของร้านนี้ก็ใช้กิฟต์ฟรีเหมือนกันค่ะก็แล้วก็แขวนไว้หน้าร้านแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอเคนะคะทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันต่อเลยจ้ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเอกกี้ลงไปซื้อลูกชิ้นร้านเดี๋ยวจะให้ดูร้านตรงนู้นมานะคะก็ไปซื้อลูกชิ้นทอดมาก็คืออยากกินนะคะวันนี้อยากกินลูกชิ้นทอดก็เลยซื้อมา2ไม้10บาทนะคะก็เดี๋ยวขอเติมพลังให้กับตัวเองหน่อยนะคะเสริมจิ้มนิดเดียวนะคะเป็นลูกชิ้นทอดไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกค่ะแต่ก็แก้หิวได้ไปกันต่อค่ะและตอนนี้นะคะเอกกี้ก็มาถึงจุดที่จะต้องไปวิ่งแล้วนะคะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าในรถนะคะรออาจารย์สุรอคุณในจอยนะฮะเราจะจอยมาแต่ว่าเอกกี้จะวิ่งขึ้นไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งกลับลงมานะฮะก็กระเป๋าเป้มีน้ำดื่มอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันช่วงตอนเย็นของเอกกี้เลยค่ะและนี่นะคะคือเส้นทางที่เอกกี้กำลังที่จะวิ่งขึ้นไปนะคะก็เดี๋ยวนำพ่ออาจารย์ไปก่อนนะคะดูว่าจะได้สักกี่กิโลแล้วก็ค่อยลงมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยจะตามเขามาให้เจอนะคะว่าทุกอาจารย์สุกับเจ๊จ้อยเขาก็จะมาวิ่งกันประจำนะคะก็เป็นคนที่ชวนเอกกี้มาเอกกี้ก็มาวิ่งแต่งตัวให้พร้อมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคลิปเขาตอนที่เราเจอเขาดีกว่านะคะตอนนี้วิ่งลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอจากข้างล่างนะฮะทีมงานเราอยู่ข้างล่างวันนี้ทำเวลาได้55นาทีขึ้นไปถึง5กิโลค่ะนี่นะคะก็จะมีคนมาปั่นจักรยานแบบนี้นะคะด้วยนะทุกคน
นี่นะคะคนมาสายค่ะจะเดินขึ้นไปเลยไปให้ไปเป็นเพื่อนละจะให้ไปจะไปถึงไหนเนี่ยใช่นำก่อนได้เลยหนูนำได้พักก่อนไปแล้วค่ะหนึ่งพักได้แล้วค่ะหนึ่งเซตไปแล้วค่ะหนึ่งเซตนี่ค่ะมีตามหลังมาแล้วอีกหนึ่งท่านนะคะตัวมเตรียมตัวมเตรียมยี่กว่าเต่าค่ะไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยก็ว่าไม่ได้เหนื่อยหมดแล้วนะอันน่ะไปค่ะไปอธิบายว่าไงครับวันนี้ไงแกงมาค่ะไม่หนูเห็นเขาฟิตอย่างเงี้ยหนูว่าไม่เกิน6โมงเย็นคราวที่แล้วนี่คือเขาค่ะโอ้กลับมาเหมือนน้องกลับมาเมาเดี๋ยวแล้วนี่เขาไม่ได้โอเคเราตามแล้วมันตามไปแล้วเราตามไปดูเราตามไปดูนี่นะคะเริ่มแกงกันไปขำมากอกแล้วค่ะไม่ได้ให้ซ้อมกูยังไม่ตื่นใจไม่เดินเล่นแล้วบ่ายมาเดินกันไปเฮ้ยสูงไปจิ๊บไม่ได้กูหลุดตัวแล้วเห็นไหมวิธีการแกงคนจะไม่ยากแล้วก็หักคอด้วยกันเฮ้ยจะไปแกงนะจะไปแล้วจะไปแกงบังคับกูไปเลยคราวนี้ด้วยเหตุผลเดี๋ยววันเสาร์นี้ไปมังกรโอเคเจอกันที่มังกรนะครับเตรียมตัวให้พร้อมถ้าไปร้านชอบมาเกาะกูไปแต่ไปอะไรมาเกาะมาเกาะเดี๋ยวกูยังไม่รู้ว่าลูกสนุกมาเกาะอะสนุกทุกคนคะและนี่นะคะก็คือเอกกี้ขึ้นไปถึงบนนู้นแล้วเรียบร้อยแล้วเอกกี้ลงมาแล้วนะคะลงมาแล้วเดินตามอาจารย์อีกรอบนึงตอนนี้นะคะพวกอาจารย์จันเดชากับจันสุก็ถ่ายรูปกันนะคะจันเดชาก็ฟิตสุดๆค่ะอยากขึ้นมาเหลือเกินเดี๋ยวเสาร์นี้นะครับมาเกาะเสาร์นี้เขามาเกาะนะฮะแต่เจ๊จอยกะเพื่อเจ๊จอยยังไม่มาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดักรอทางนู้นนะคะไปดูเขาถ่ายรูปกันหลังจากเน้นนะคะ Hi girlGirl มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเออนี่ได้อยู่เออมันเหนื่อยตรงเต้นนี่แหละมากอกนะคะนี่ไงมีคนจะไปด้วยเดี๋ยวมีคนนำทางอีกคนนึงมากอกโอเคค่ะถ่ายรูปก่อนนะคะเอาละค่ะแล้วนี่นะคะคืออาหารที่คุณแม่เตรียมไว้ให้นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นแม่ทำเองแล้วก็ไข่พะโล้นะคะพ่อทอดปลาไว้นะคะด้วยพ่อกับปุโน่นั่งอยู่ตรงนู้นนะคะวันนี้บ้านก็จะรกๆอย่างนี้เพราะว่าคุณพ่อทาสีนะคะทุกคนทาสีห้องครัวใหม่ค่ะนะคะทาสีใหม่นะคะก็จะรกแบบนี้นิดหนึ่งนะคะและนี่นะคะทุกคนก็คือลูกชายของเอ็กกี้นะคะลูกชายก็พาลูกชายนอนหลับแล้วนะคะทุกๆคนค่ะนะฮะก็อยู่บนที่นอนแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในวอล์กวันนี้ก็จะมีช่วงที่ไปแต่งหน้าลูกค้ากับไปทำผมไปเรียนกับอาจารย์ป๊อปปี้นะคะก็คือว่าลืมอัดคลิปไว้แต่นั่งเรียนนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนคลับของป้าเอกกี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องป้าเอกกี้กับช่องเอกกี้ Today นะคะที่ YouTube นะคะแล้วก็นิยาเที่ยวกับตามใจเธอที่เพจของFacebook นะคะแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะวันนี้ป้าเอกกี้ต้องไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรในการวอล์กให้ทุกคนดูแล้วค่อยว่ากันใหม่นะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย